มาติดตามเรื่องทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็คาดการณ์นะครับว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบอปท.มาพัฒนาท้องถิ่นได้ภายใน4เดือนนี้และกำชับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งครับให้มีการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อช่วยขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ครับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ2561ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.กว่า 500,000 ล้านบาทโดยให้ทยอยเบิกจ่ายงบตั้งแต่ต้นปีไม่ให้ไปเบิกจ่ายในช่วงท้ายปีเพราะรัฐบาลต้องการเร่งลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากที่สุดโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ยังเบิกจ่ายล่าช้าเพราะจะเป็นตัวชี้วัดการทำงานของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจด้วยส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.กว่า 170,000 ล้านบาทขณะนี้กระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยแล้วทั้ง2หน่วยงานพร้อมร่วมมือกันโดยกรมบัญชีกลางเตรียมออกระเบียบการใช้เงินโดยผ่อนผันให้ลงทุนในโครงการต่างๆเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณของอปท.ได้ภายใน4เดือนนี้ครับภายใน4เดือนเนี่ยก็จะให้ออกมาภายใน4เดือนแต่ว่าจะ4เดือนได้เนี่ยก็ต้องมีการปรึกษาหารือกับทางกรมบัญชีกลางระเบียบอะไรที่มันเป็นปัญหาจุกจิกจุกจิกที่ไปทำให้เขาทำไม่ได้ในปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องเคลียร์ตรงนี้ออกไปคือเขาจะออกระเบียบมาเลยว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้จะเปิดกว้างขึ้นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านเรื่องอะไรเนี่ยจะมีออกมาซึ่งเขาสับไปคิดมานะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะให้ทีเดียว107ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเป็นล็อตๆใช่ไหมสมมุติว่าล็อตแรกสัก 50,000 หรือ 100,000 อะไรเงี้ยนะแต่ว่าหน้าที่สำคัญคือคุณต้องไปคิดโครงการมาก่อนด้านนายเอกนิติทัศน์ประภาสผู้อำนวยการสคร.บอกว่าการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วง9เดือนแรกของปี2560ขยายตัว 9.2% ถือเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจโตได้ในช่วงที่การใช้จ่ายของภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่โดยนายสมคิดได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงแผนและประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับความสามารถในการเบิกจ่ายได้ตามจริงโดยให้คำนึงถึงการเบิกจ่ายที่เป็น front load รวมถึงการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนในปี2560ที่ต้องผูกพันมาเบิกจ่ายในปี2561ด้วยเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบงบลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดและให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้ารวมถึงกำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็งทางการเงินปรับแผนพัฒนากิจการในเชิงรุกเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศท่านรองนายกสมคิดก็ขอบคุณและวิสาหกิจทุกแห่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับท่านก็บอกถึงว่าก็คือปี59เนี่ย GDP ขยับขึ้นมาเป็น 3.2% ก็อย่างงบลงทุนและวิสาหกิจโต 10% ช่วง3ไตรมาสแรกเนี่ย GDP ขยับเฉลี่ยนะฮะโต 3.8% งบลงทุนและวิสาหกิจก็โต 9.2% หรือท่านเพิ่มว่าให้และวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่เข้มแข็งเนี่ยทางการเงินเนี่ยปรับแผนกิจการในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศปี61เนี่ยถ้าและวิสาหกิจเนี่ยตามกรอบเนี่ยมันจะโตได้ถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าและวิสาหกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายตรงนี้เนี่ยงบลงทุนและวิสาหกิจก็ยังเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในปีนี้การความสามารถแข่งขันของประเทศสำหรับกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ2561อยู่ที่ 796,337 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 52% จากปีก่อนในจำนวนนี้อยู่ในกำกับดูแลของสคร. 45แห่งวงเงินลงทุน 506,162 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อนซึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบมจ.ปตท.ครับ